ันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอมากาเสะที่บางแสนซูชิไคโจออกเสียงโจ JOU คอสแรกนะครับอันนี้เป็นแอปเปไทเซอร์ก็จะเป็นกันเชียงปูครับเต้าหู้ที่เขาทำมาจากนมและครีมคอสต่อไปอันนี้เป็นมากุโรสับนะฮะคำถัดไปจะเป็นอามาเอบินะครับหรือกุ้งหวานสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะครับและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองนะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอมากาเสะที่บางแสนซูชิไคโจออกเสียงโจ JOU วันนี้เนี่ยเป็นคลิปสปอนเซอร์โดยไม่ใช่ทางร้านสปอนเซอร์นะฮะวันนี้คนสปอนเซอร์เราคือซูเรนนั่นเองนะฮะทำธุรกิจอยู่ด้วยกันนะครับโอเคทีนี้ร้านนี้เป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นสไตล์คาเฟ่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีรอบช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นรอบบ่ายโมงช่วงเย็นก็จะประมาณ5โมงประมาณนั้นนะครับคอสที่เรามากินวันนี้นะครับก็คือคอส 2,500 นะครับนี่เมนูตรงนี้สีชังคอสนะฮะก็จะเป็นอะพิไทเซอร์โฮมเมดโทฟูตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่วางตะเกียบจะเป็นแบบนี้เป็นน้องปลาแล้วก็จะเป็นตะเกียบแบบ2ด้านแบบนี้มีไอ้นี้ด้วยนะฮะก็คือที่เช็ดนิ้วตอนแรกมันจะเป็นกลมๆแบบนั้นนะฮะแล้วพอเขามาเทน้ำให้มันก็จะพองขึ้นมาแบบนี้เวลาเรากินโอมากาเสะเนี่ยให้เราเอาเช็ดนิ้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็หยิบซูชิเนี่ยจากเชฟแล้วก็กินเข้าไปนะฮะแล้วก็เราสั่งมาเป็นชาเขียวเย็นนะฮะซึ่งเขียวแบบเขียวเลยอ่ะนะฮะชาเขียวเนี่ยเห็นสีเขียวแบบเขียวปลอมก็จริงนะฮะแต่กลิ่นเนี่ยหอมนะครับคือหอมชาเขียวแล้วก็มีกลิ่นมัทฉะผสมกลิ่นข้าวคั่วอ่อนๆขึ้นมาด้วยคือดีกลิ่นดีหอมดีจุดเด่นของที่นี่นะฮะบรรยากาศเนี่ยด้านหน้าเราถ้าสมมติว่าถ่ายเลยจากมุมกล้องเข้าไปนะฮะเราก็จะได้เห็นเป็นวิวทะเลบางแสนแบบนี้ครับคอสแรกนะครับอันนี้เป็นแอปเปไทเซอร์ก็จะเป็นกันเชียงปูครับให้เราเอาทุกอย่างนี้คลุกเคล้าเข้าด้วยกันมีความเป็นเจลลี่เล็กน้อยแบบนี้แล้วก็มีผลไม้สิ่งที่เราพยายามตอนนี้คือพยายามกินทุกองค์ประกอบในคำเดียวถ้าสมมติตัดเอาปูออกไปเนี่ยเมนูนี้จะกลายเป็นของหวานได้เป็นความหวานอมเปรี้ยวเป็นความสดชื่นของผลไม้ที่หลายๆอย่างที่ใส่เข้ามามีความฉ่ำมีปูที่ทำให้รู้สึกถึงความเป็นของคาวแล้วก็ถั่วๆที่ทำให้มีความถั่วๆความมันๆขึ้นมาคอสที่2นะครับอันนี้จะเป็นโฮมเมดโทฟูนะครับก็คือเป็นเต้าหู้ที่เขาทำมาจากนมและครีมฮะแล้วก็มีอุนิแล้วก็มีวาซาบิท็อปมาด้วยนะฮะลองดูแล้วเขามีราดซอสของเขามาด้วยเพลมีความวาซาบิฉุนขึ้นมานิดน้อยแล้วก็มีความหวานมาจากหวานอุนิส่วนเต้าหู้อุนิหวานไม่มีขมไม่ด้านเลยแล้วก็ตัวซอสเนี่ยมีความเค็มอ่อนตัดกับความหวานเค็มไหมใช่ซอสเหมือนจะเป็นโชยุนะฮะแล้วก็เพราะอุนิมันหวานอะมันเป็นความหวานที่กระตุ้นความหวานอันแรกมาก่อนแล้วก็ได้ความเนียนของเต้าหู้แล้วเต้าหู้เนี่ยมีความแน่นด้วยเอาลิ้นดันไปปุ๊บมันจะละลายแตกเข้าไปเลยแล้วก็มีความหวานตรงปลายด้วยเล็กน้อยตัวโชยุที่มาตอนท้ายเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เกิดความหวานตอนท้ายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็วาซาบิมีความตัดขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นจมูกมามีโคฮาดะมีอิกะนะฮะและอันนี้เป็นกั้งที่เขามาจากทะเลน้ำลึกนะฮะแล้วเขาเปลี่ยนอากามิเป็นโอโทโร่ด้วยเลยนี่คือเมนูที่นี่คือวัตถุดิบที่เราจะได้ทานวันนี้นะฮะคอสต่อไปอันนี้เป็นมากุโรสับนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับเนงิโทโรนเองแล้วก็ทานคู่กับขนมปังอันนี้แล้วก็ท็อปด้วยแบล็คทรัฟเฟิลนะฮะลืมไปต้องเช็ดนิ้วก่อนขอขนมปังเย็นเล็กน้อยนะฮะกลิ่นทรัฟเฟิลหอมเตะเข้ามาในปากสัมผัสถัดไปเป็นความเย็นของทูน่าสับเป็นความนวลความมันมีอมเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็ความนุ่มของขนมปังขึ้นมาถัดไปคือชาโกซาชิมินะฮะบอกว่าเป็นกั้งตะกะแตนั่นเองหายากมากเพราะว่าจะมาจากทะเลน้ำลึกแล้วก็มีในบางฤดูเท่านั้นนะฮะถึงเวลาแกะตะเกียบแล้วด้านบนเขาจะท็อปด้วยวาซาบิดองนะฮะจำนวนมากจริงมีซอสด้วยเล็กน้อยที่เขาป้ายมาเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนนะครับอุณหภูมิเนี่ยเย็นแล้วมันมีเป็นกั้งที่มันมีความเด้งแล้วก็มีความนุ่มด้วยมันไม่ใช่กั้งที่แบบเป็นทรายๆเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกั้งที่เป็นแบบดองแล้วตัววาซาบิดองอ่ะมันช่วยอัดทำให้แบบรสชาติความเข้มข้นมันเพิ่มขึ้นไปอีกชุดว่าฟาบิขึ้นมาเล็กน้อย มันดันทำให้ความหวานของกั้งชัดขึ้นดีนะมันไม่ได้เป็นกั้งที่แบบนุ่มหายไปเลยอ่ะทันมาเขาเอาขิงดองมาเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมขิงดองด้วยนะฮะนี่คือเห็นไหมช่องที่รีวิวละเอียดที่สุดจริงแม้ทั้งขิงดองนะฮะ
กรอบหวานนำขึ้นมาแล้วก็มีตัดด้วยเปรี้ยวเล็กน้อยมีกลิ่นขิงกลิ่นหอมขิงขึ้นมาตอนปลายไม่ได้จัดมากอันนี้เป็นชิมาอาจิซูชินะครับก็ก่อนที่จะหยิบปุ๊บเราไม่ต้องใช้ตะเกียบได้เลยนะฮะเช็ดมือแบบนี้แล้วก็หยิบเลยครับเอานิ้วกลางรองลงไปแบบนี้นะแล้วก็แน่นหนักในสัมผัสแล้วก็มีความกรอบเล็กน้อยแต่มันเป็นความนุ่มและเด้งแต่ข้างในกลับมีความใสและเบาอยู่มีความเบามีความหวานของปลาผสมกับของซอสด้วยเล็กน้อยซอสเนี่ยดึงกลิ่นและรสของปลาขึ้นมาคำถัดไปจะเป็นอีกะนะครับอีกะก็คือปลาหมึกแบบนี้นี่เองนะฮะเชฟเขาจะบ้างแบบนี้ด้วยการบ้างที่เกือบขาดจะทำให้สัมผัสแรกที่เข้าไปจะเป็นสัมผัสที่ปลาหมึกเนี่ยเกือบทะลุแล้วก็จะทำให้เคี้ยวง่ายมากขึ้นมีความนุ่มไม่ได้เป็นแบบหนักไม่ได้เป็นแบบเด้งมากมีความเมือกๆเล็กน้อยมีความหวานเล็กน้อยนิดนึงแล้วก็ตบด้วยกลิ่นวาซาบิขึ้นมาข้าวเรียงเม็ดสวยคำถัดไปจะเป็นอามาเอบินะครับหรือกุ้งหวานบอกเลยว่าตัวใหญ่นะฮะตามที่เห็นแบบนี้เลยช่ำวัตถุดิบของซูชิด้านบนเนี่ยอุณหภูมิจะเย็นประมาณนึงส่วนข้าวเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิห้องสัมผัสแรกที่เข้าไปเนี่ยจะเจอความเป็นเมือกๆของกุ้งแต่พอกัดเข้าไปจะเจอความกรอบที่กรอบมากอ่ะของกุ้งแล้วมันจะมีความหวานหวานแบบมีกลิ่นมันของอามาเอบิขึ้นมาด้วยหวานและหอมแล้วด้วยการที่เขาใส่วาซาบิเข้าไปด้วยนิดนึงพอมันตัดขึ้นมาตอนท้ายเนี่ยมันทำให้กลิ่นฉุนของวาซาบิมันเลยทำให้คำนึงของซูชิเนี่ยมันไม่ได้แบบจัดไปทางเลี่ยนเกินไปคือจบลงได้ดีในขณะที่เชฟกำลังเบิร์นโอโทโร่นะฮะคือในคอสปกติเนี่ยเขาจะเขียนว่าอากามินะฮะแต่วันนี้เชฟเป็นไปโอโทโร่ให้แล้วก็กลิ่นไขมันที่ถูกเผาไหม้เนี่ยขึ้นมาหอมมากปกติอากามิจะเป็นส่วนเนื้อแดงที่แบบเลียนๆไม่มีไขมันเลยแต่ว่าโอโทโร่ก็คือจะเป็นส่วนที่มีมันเยอะสุดที่นี่ตอนเสิร์ฟซูชิเนี่ยเชฟเขาจะไม่ได้เอียงตามมือที่ถนัดนะเขาจะแบบเสิร์ฟเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะฮะกลิ่นทรัฟเฟิลขึ้นมาเตะกระจายในปากตามด้วยความหอมมันที่เป็นกลิ่นเดียวกับที่เราได้กลิ่นตอนเบิร์นเข้ามาเอาฟันสกิดนิดเดียวเนื้อปลาจะแตกกระจายแล้วก็หายไปเลยฉีดความมันไปทั่วปากแต่ไม่ได้เลี่ยนมีความหอมของโอโทโร่ความมันคลุ้งแล้วก็ทิ้ง after taste ก็เป็นความมันๆแต่มันเป็นความมันๆแบบหอมนะฮะคำนี้จะเป็นคานิมิโซะนะครับจะเสิร์ฟมาเป็นกุมกังแบบนี้นะฮะก็คือเป็นห่อสาหร่ายรอบอุ่นเลยอ่ะอุ่นแต่ไม่ร้อนแบบคือไม่ต้องเป่ามีความมันมีความหนักไม่ได้เค็มจัดมันเป็นแบบเค็มๆปนหวานๆขึ้นมามีความครีมแต่มันไม่ใช่ครีมแบบครีมมี่มันคือความที่ว่าไงดีมันก็คือมันปูนั่นแหละนะฮะอันนี้คืออาวาบินะฮะหรือเป่าฮือนั่นเองเสิร์ฟเป็นซูชินะครับด้านบนทาซอสนิดนึงหนึบดึบดับดึบดับมีความเด้งแต่ก็มีความนุ่มอยู่ด้วยกลิ่นหอมขึ้นมาปานกลางรสชาติไม่ได้หนักมากดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นมาจนถึงเมนูนี้นะครับ คือสไตล์ของร้านเนี้ยไม่ใช่สไตล์แบบฟิวชั่นที่แบบซอสเยอะมากมายที่แบบปรุงแต่งแล้วแบบเน้นรสชาติซอสแต่เป็นการดึงรสชาติและจุดเด่นของวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบหลักออกมาค่อนข้างสไตล์แบบไปทางเอโดมาเอะแต่ก็ไม่ได้แบบจ๋าขนาดนั้นแล้วก็มีการฟิวชั่นระหว่างปลาวัตถุดิบไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะฮะบอกแถวเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะบอกเซ็นต์ของเราแถวนะโคฮาดะฮะอันนี้เป็นปลาที่เข้มข้นมากทั้งรสชาติสัมผัสเป็นเด้งเข้มข้นทั้งความเปรี้ยวความเค็มขึ้นมาตามเป็นสัมผัสแบบปลาดองชัดเลยมากๆ มาถึงใกล้ปลายทางของคาวแล้วฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นซุปอันนี้เป็นโคโรเกะมันปูฮะเขาบอกว่าระวังร้อนนะฮะด้านล่างเขาจะให้กินคู่กับมันปูดูดิควันผุยๆอย่างนี้เลยนะฮะเป่าให้ดีนะฮะถ้าไม่อยากลิ้นตายไป3วันนะฮะมันๆเพราะว่าโปรเก้เนี่ยด้านนอกมันจะมีส่วนผสมของมันฝรั่งอยู่แล้วดังนั้นเมื่อกี้คำแรกของเราก็คือเป็นความมันๆด้านนอกทำมาได้กรอบตรงส่วนที่เป็นมันก็จะมีความหวานกรอบคริสปี้ดีแล้วก็อู้หวานโดยรวมเลยนะทั้งมันปูทั้งปูก็ใส่มาเยอะนะเมนูถัดไปเป็นซุปนะฮะเห็นไซส์จานแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้เหมือนซุปในร้านอุมาเกษตรทั่วไปที่จะเป็นซุปแค่เบาๆแต่ว่ายังเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นโปรตีนเข้ามาด้วยก็คือเป็นลูกชิ้นกุ้งนะฮะที่อยู่ในดาชิซุปนั่นเองนะฮะดาชิก็คือปลาแห้งนะฮะเบาๆรสชาติมันเป็นความกลมกล่อมไม่ได้หวานไม่ได้เค็มก็เป็นรสชาติของซุปดาชินั่นแหละนี่ลูกชิ้นกุ้งต้องชิมคู่กันสิ
เป็นความเด้งกุ้งอารมณ์แบบไส้ติ่มซำที่มีกุ้งเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เค็มอุณหภูมิจะเป็นความอุ่นเล็กน้อยดังนั้นกินเข้าไปจะมีความโล่งแล้วตัวสาหร่ายเนี่ยมันก็จะมีความลื่นๆหวานมาแล้วเขาให้ทานเรียงตั้งแต่แดงเหลืองเขียวเรียงง่ายๆตามไฟจราจรเลยครับบนลงล่างเผื่อจำไม่ได้ไงเออเอาง่ายมันจะหวานก็ไม่หวานแต่ใครมองไม่แคมคือมันมีความรู้สึกคล้ายๆบวยแต่ไม่ได้เคยเหมือนบวยมีเม็ดตรงกลางอันนี้หวานเป็นเกาลัดหวานเนี่ยมีความร่วนๆเล็กน้อยแล้วก็มีความเนียนๆไปแล้วสุดท้ายคืองุ่นก็เป็นองุ่นหวานๆองุ่น just องุ่นนะฮะโอเคดังนั้นสรุปมื้อนี้อิ่มนะนะฮะเราไม่ได้กินอะไรรองท้องมาก่อนด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือเป็น1อิ่มสำหรับมื้อกลางวันที่ดีเลยนะครับบรรยากาศร้านนี้ก็บอกได้เลยว่าขึ้นมาถ้าเป็นมื้อกลางวันนะฮะประตูด้านบนเขาจะเปิดตอนเที่ยง50นะฮะก็คือขึ้นมาได้เพราะว่าฐานรอบบ่ายโมงวิวด้านหน้านะครับก็จะเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยสาวๆโพสรูปโพสท่าถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เราสามารถเพลิดเพลินกับเรือตังเกแล้วก็สาวๆอยู่ด้านล่างได้จริงๆคือไม่ได้อะไรนะมันทำให้ไม่เห็นไม่ได้จริงยังไงมองไปมันก็เห็นเป็นการถ่ายอาหารที่ก็เลือกดูได้ครับว่าอยากดูอะไรนะฮะแล้วก็สไตล์โอมากาเสะที่นี่นะครับก็สไตล์ที่แบบดึงรสชาติวัตถุดิบดั้งเดิมขึ้นมาแล้วก็ผสมผสานระหว่างไทยญี่ปุ่นได้นะฮะไม่มีดินแดงแล้วก็ร้านอยู่ติดริมทะเลเลยไม่ต้องบอกหรอกวิวทะเลขนาดนี้น่าจะติดริมทะเลแน่ๆดังนั้นถ้าสมมติใครตามมากินแล้ววันอื่นชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะสปอนเซอร์จากคุณสุเรนนั่นเองนะฮะมาโผล่นิดนึงมาสปอนเซอร์จากสุเรนนะฮะไม่ใช่จากร้านนะฮะขอบคุณครับโอเคแล้วถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามช่องนี้มานะฮะหลายปีแล้วเราก็อยากดูแลสุขภาพอยากดูแลตัวเองอยากลดน้ำหนักลดไม่ได้สักทีนะฮะทำมาหลายวิธีแล้วก็ทักเข้ามาปรึกษาน้องเมย์ได้เลยจริงๆน้องเมย์นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะน้องเมย์บอกไม่โผล่นะฮะคลิปนี้ก็เรา2คนนะครับทำโปรแกรมที่ดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยมีประสบการณ์ตรงนี้มา 7-8 ปีละประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทักเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับก็คือ LINE น้องเมย์ melomomay นะครับหรือถ้าใครอยากติดตามช่องเรานะฮะในเรื่องของแนวคิดกำลังใจเทคนิคการสร้างชีวิตนะครับเข้าไปใน Facebook Page ครูพี่โอได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดคุยกันในเรื่องร้านบุฟเฟ่ก็ LINE แทงเว้นวรรคบุฟเฟ่ใน Facebookกรุ๊ปได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะฮะช่องไลน์แทงเราเจอกับคลิปใหม่ในการรีวิวร้านอาหารแบบละเอียดยิบแบบนี้นะครับทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน 5:30 นนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ